ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1,084ความลับของตระกูลดีและท่านอิมผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของโลกตัวจริงสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นตัวเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1,084ซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวเต็มนั้นนะครับก็จะมาครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่ารายละเอียดการพูงของแต่ละตัวละครซึ่งแน่นอนนะครับมันจะมีรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะครับในตอนนี้ถ้าใครนั้นอยากจะรับชม ว่าแต่ละาตัวละครในตอนนี้พูดอะไรบ้างนะครับและสถานการณ์เป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยเหตุการณ์ของมงานวันพีชในตอนที่1 0 8 4ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับภายในปราสาทเพนเจียนะครับณดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แมรีจัวดยเปิดตอนมานะครับเราจะเห็นว่าซาโบนั้นนะครับใช้พลังของตนเองนะครับในการจัดการนะครับพวกทหารนะครับที่ จัดการเสร็จปรากฏว่านะครับจิวเวอรี่บอนนี่ได้ปรากฏตัวขึ้นนายคือซาโบใช่ไหมฉันน่ยคือจิวเวอรี่บอนนี่ฉันว่าเราเนี่ยก็ชอบหรือมีจุดประสงค์แบบเดียวกันถ้าแบบนั้นเนี่ยก็ข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไปเถอะซาโบด้วยการถูกตัดไปนะครับเราจะเห็นภาพนะครับว่าซาโบกับจิวเวอรี่บอนนี่ทั้ง2คนนั้นนะครับก็กําลังวิ่งนะครับอยู่ที่ห้องโถงโดยจะเป็นเหตุการณ์นะครับหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นร่วมมือกันนะครับในการไปที่ห้องผู้คุมแล้วก็ไปขโมยกุญแจนะครับที่เป็นปลอกคอนะครับเพื่อ ง่ายนะครับขโมยกุญแจมาเพื่อต้องการไปช่วยเหลือคูมะาโดยที่ระหว่างต้องสองคนนี้กําลังวิ่งอยู่นะครับซาโบก็ได้พูดคุยกับจิวเวอรี่วันนี่ผมได้ยินมาว่าคุณน่บเป็นลูกสาวของคุณคูมาใช่ไหมจิวเวอรี่บอนนี่ก็เลยตอบกลับใน,ท,นทันทีฉันแน่ยพยายามจะตามข่าวกับการเคลื่อนไหวของคณะปฏิวัติมาโดยตลอดเลย และฉันรู้นะว่าพวกคุณน,นั้นแหน่น่าจะทําได้ดีฉันเนี่ยจะยอมปล่อยให้พวกคุณน,นั้นแหน่ไปช่วยเหลือพ่อของฉันให้พ่อของฉันเนี่ยปลอดภัยแต่เมื่อจิวเวอรี่บอนนี่พูดจบนะครับอีกาของคาราสึน,นั้นก็ปรากฏตัวขึ้นซาโบก็เลยมอบกุญแจนะครับที่ขโมยมาจากคองปูคุมนะครับภารกิจสําเร็จแล้วฉันเนี่ยจะมอบกุญแจนี้ให้กับนายไปส่งต่อให้มอลลี่นะเพื่อไปช่วยเหลือคูมะและรีบกลับไปที่ฐานทัพในทันทีอีกาของคาราสึน,นะครับก็เลยถามซาโบอา้าวซาโบแล้วนายจะเอาไงต่อละ่ะซาโบก็เลยตอบกลับ ให้พวกนายเองหลังจากที่พวกนายนั้นทําภารกิจเสร็จสิ้นว่าแต่ว่าคุณวันนี่คุณเนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงต่อจากนี้ จิวเรี่บอนนี่นะครับก็เลยตอบกลับซาโบในทันทีฉันคงต้องออกไปจากที่แมรีจัวและมุ่งไปที่เกาะเอเคสเลยเพราะว่าเวก้าพังน,น,นะแน่น่าจะมีวิธีการในการฟื้นฟนูจิตใจพ่อของฉันแต่ถ้าเขาทาไม่ได้แล้วก็แต่บอนนี่นั้นพูดไม่ทันจบนะครับปรากฏว่าทหารนั้นวิ่งมาซะก่อนนะครับทางด้านซาโบก็เลยช่วยเหลือบอนนี่โดยการนะครับกระโดดขึ้นไปอยู่ที่บนคือโดยทหารที่วิ่งตามหานะครับโดยบอกว่าฉันเนี่ยสาบานได้เลยฉันเห็นอะไรบางอย่างจริงๆนะแล้วก็รู้สึกได้ว่ายามเนี่ยน้อยลงกว่าปกติอีกด้วยการถูกตัดไปนะ ครับที่จิวเวอรี่บอนนี่กับซาโบนะครับจิวเวอรี่บอนนี่นั้นก็ขอบคุณซาโบนะครับที่ช่วยเหลือเธอแล้วก็ซาโบนั้นนะครับก็พาจิวเวอรี่บอนนี่นะครับออกจากปราสาทเพนเจียแล้วก็ชี้นะครับไปอีกทิศทางหนึ่งโดยบอกเลยแหละว่าเอเ็ดน่ะเหรอมันอยู่ที่โลกใหม่น่ะท่ายอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ไปตรงที่ตรงข้ามนั้นละกันขอให้เธอโชคดีกับการเดินทางล่ะโดยจิวเวอรี่บอนนี่นะครับที่เห็นท่าทีของซาโบนะครับก็แอบงงน่อย,อยฉันว่ามันจะเป็นเรื่องที่แปลกหน่อยนะที่นักปฏิวัติหัวรุนแรงอย่างพวกนายนมิตรกับ ซาโบนะครับก็เลยตอบกลับใน,ท,นทันทีไม่หอกเราต้องคู่เนะี่ยถูกกาหนดไว้แล้วว่าต้องช่วยเหลือชีวิตคนคนเดียวกันวอนนี่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็น่าจะโล่งใจแหละแล้วก็เลยบอกว่าก็คงใช่แล้วละ่ะนั้นเนะี่ยฝากช่วยดูแลพ่อของฉันด้วยละกันเลขการนะครับถูกตัดไปนะครับณนะบัลลังก์ที่ว่างเปล่านะครับดยในตอนนี้นะครับราชาคอปลาได้มาเจอนะครับกับเหล่าห้าผู้เฒ่าด้วยห้าผู้เฒ่านั้นก็เปิดคําถามมาใน,ท,นทันทีราชาคอปราคุณนะ่ะต้องการถามอะไรพวกเราเหรอราชาคอปลานะครับก็เลยเปิดไประเด็ในในทันทีบางทีเน เราเนี่ยควรจะคุยกันจากจุดเริ่มต้นนะอย่างที่5้าผู้เท่ารู้กันดีว่ารัฐบาลโลกนั้นถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ800ปีที่แล้วเมื่อกษัตริย์ที่แตกต่างกัน20พระองค์มารวมตัวกันโดยแน่นอนครอบครัวกษัตริย์ทั้ง20พระองค์นั้นก็ย้ายไปที่มเมรจัเเพื่อใช้ชีวิตเป็นเผ่าๆเดียวกันหรือที่เรียกกันในตอนนี้ว่าเผ่ามังกรฟ้าโดยเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการสร้างโลกและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมกันเผ่ามังกรฟ้านั้นถึงอยู่เหนือสุดเหนือสิ่งอื่น สร,สร้างสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งแน่นอนตระกูลของกษัตริย์ทั้ง20พระองค์นั้นเนี่ยก็จะมีศักดศรีที่เท่าเทียมกันและเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครหนึ่งในพวกเขานั้นเนี่ยจะหักหลังหรือเป็นผดเด็จการจึงทําให้พวกเขานั้นก็เลยสร้างบัลลังที่ว่างเปล่าขึ้นมาแต่ละคนวางอุธไว้รอบบัลลังเพื่อเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์กับคําปฏิญ,ญาณที่จะไม่พยายามจะมานั่งบนบัลลังที่ว่างเปล่าตรงนี้และในขณะเดียวกันหลังจากที่ราชวงศ์เดิมนั้นได้ขึ้นไปเป็นผ่่าาามมัังงกกรรรฟ้้็จะีะชวใหไดบ เลือกให้ปกครองประเทศแทนซึ่งก็จะเป็นการสืบต่อเป็นราชาในปัจจุบันนี้และเพื่อแน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะราบรื่นจึงทำให้มีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับราชาที่เคยอยู่ในราชวงศ์ต่างๆในช่วง100ปีที่ว่างเปลา่า แต่ว่ามีข้อยกเว้นเพียงแค่คนเดียวกษัตริย์ในตอนนั้นก็คือราชินีลิลลี่แห่งตระกูลเนฟเฟตอรีดูเหมือนว่าในตอนนั้นเธอนั้นเนี่ยอยู่ในลิต์ของ20กษัตริย์แต่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้กลายเป็นเผ่าเมืองกรฟ้าแต่เธอเนี่ยกลับไปที่อาณาจักรอาราบัตตาเพื่อต้องการครองราชย์ต่อมันก็เป็นเหตุผลว่าทําไมกันตระกูลเนเฟรีของฉันเนี่ยยังคงเป็นราชาอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบที่ฉันพูดแล้วละก็อาวุธน่ะมันจะต้องมีเพียงแค่19เล่มเท่านั้นที่เคยปักเอาไไวว้้บบบนนัลลงงที่่่่่าาาเเปะรมดยิ นั้นก็เลยถามราชาคอปลาแหะค่บว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยประเด็นของนายคืออะไรกัน ราชาอปล้านะครับก็เลยพูดต่อฉันเนี่ยได้ค้นหาและเทเห็นข้อความโบราณของนายจ่าของฉันทั้งหมดแล้วแต่เท่าที่ฉันเนี่ยสามารถบอกได้โดยบันทึกที่ฉันได้อ่านมาดูเหมือนว่าจะไม่มีการเอ่ยชื่อของเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวราชินีลิลลี่ดูเหมือนว่าราชินีลิลลี่นั้นเนี่ยจะไม่เคยกลับมาที่าบาตัตตาอีกเลยและประเทศาบาัสตานั้นก็ถูกปกครองด้วยน้องชายของเธอพวกคุณน่ยมีอะไรที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอบ้างหรือเปล่าโดยห้าผู้เท่านั้นนะครับก็เลยตอบกลับไปนะครับแต่แล้ว หว่างที่ตอบกลับไปนั่นเองนะครับก็ทางด้านนะครับของท่านอิมเนี่ยก็แอบฟังนะครับอยู่ที่แมลงสื่อสารด้วยเมื่อ800ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่นานมากแล้วเลยนะมันเป็นเรื่องจริงที่ 1- ใน20ตระกูลอย่างในฟตารีนั้นเนี่ยไม่ได้ย้ายมาที่นี่อย่างไรก็ตามเธอเชื่อกันว่าเนี่ยราชินีเนี่ยได้เสด็จกลับประเทศไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นฉันเนี่ยต้องขอโทษด้วยละกันแต่ฉันกลัวว่ารายละเอียดเกี่ยวกับแรงจูงใจหรือการเดินทางกลับประเทศของเธอนั้นที่มันสูญหายไปในหน้าปอดิซาร เขาป่านะครับก็เลยยิงคาถามต่อถ้าแบบนี้เนี่ยความหมายของดีเนี่ยมันคืออะไรกันถ้าผู้เท่าเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับสีหน้าก็ดูตกใจนะครับก็เลยถามในทันทีว่าแต่ว่าเนี่ยทำไมถึงถามเรื่องนี้ ราชาคอบรานะครับก็เลยตอบในทันทีความจริงแล้วเนี่ยมันจะมีจดหมายสั้นๆที่ราชินีเขียนที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปนะครับที่ภายนอกปราสาทเพนเจียนะครับโดยในตอนนี้เจ้าหญิงชิราโฮชิเธอกําลังโดนเซนชาร์ลอตนะครับในการจับตัวนะครับในการเป็นทาสโดยคูมะนั้นลงมือกระทานะครับในการจับตัวเจ้าหญิงชิราโฮชินะครับซึ่งเป็นคําสั่งนะครับของเซนชาร์ลอตนะครับที่ทําการสั่งคูมะนะครับโดยเจ้าหญิงชีราโฮชินะครับที่ถูกจับไว้นะครับอย่างรุนแรงนะครับ แต่ร้องไห้มันเจ็บนะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย โดยเจ้าเซนชาร์ล็อตในตอนนี้นะครับรู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับที่กําลังจะได้ตัวชิราโอชินะครับในการเป็นทาสดยเขาก็พูดเลยแลยวว่าฉันสงสัยจริงๆว่าเธอน่ยกินอะไรกันฉันจะขี่เธอเนี่ยไปรอบเมืองทุกวันเลยและถ้าเธอน่ยไม่ฟังในคําสั่งของฉันเนี่ยเธอก็ต้องเจ็บปวดแบบนี้แหละเจ้ามนุษย์เงียบโดยเจ้าหญิงชีราโอชินั้นนะครับก็ร้องไห้ออกมานะครับขอความช่วยเหลือนะครับส่วนคนอื่นนั้นนะครับได้แต่บอกว่าตอนนี้เนี่ยพ่อนะครับของเจ้าหญิงชีราโอชินั้นอยู่ในหอประชุมไม่น่าจะมาช่วยเหลือ แต่ทนายนั่นเองนะครับพี่ชายคนโตนะครับอย่างฟุกาบูชินั้นได้เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหญิงชิราโฮชิยกโทษให้พวกเราด้วยนะชิราโฮชิพวกเราเนี่ยล่าสายตาจากเธอไปเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นกลับบ้านกันเถอะอย่ามาสถานที่เน่าเฟ้แบบนี้อีกเลยน้องรักโดยเจ้าเซนชาร์ล็อตไม่สนใจนะครับโดยด่าก,กลับในทันทีพวกแกนะ่ะเป็นเพียงแค่ราชวงศ์เท่านั้นมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าพวกฉันที่เป็นเผ่ามังกรฟ้ารอกเป็นเพียงแค่ปลาโง่โง,งเท่านั้นจัดก,การมันเลยเจ้าทาส โดยอนไซนั้นนะครับรีบถามนะครับเซนมมโยการ์ดในทันทีท่านเนี่ยสามารถกระทืบเจ้าเผ่ามังกรฟ้านั่นได้หรือเปล่าเซนมมโยการ์ดเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยตอบกลับจัดการเลยจัดการเลยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบให้เองโดยเซนมโยการ์ดในตอนนี้นะครับพยายามจะหยุดนะครับไม่ให้เจ้าชายนะครับฟุกาโบชิเนี่ยโจมตีเข้าใส่เผ่ามังกรฟ้าเองเป็นเพราะว่านะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําและทันใดนั้นเองนะครับดอนไซกับเลโอทั้งสองคนนะครับก็ทุบเข้าไปนะครับที่หัวนะครับของเจ้าเซนชาร์ลอตนะครับ เต็มแรงเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับเลี้ยงไม่โตแน่นอนนะครับและทันใดนั้นเองนะครับก็เป็นการปรากฏตัวขึ้นของมอลลี่นะครับโดยมอลลี่นั้นปรากฏขึ้นมาจากพื้นเพื่อทําการช่วยเหลือคูม่านะครับและคาสือก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับและโยนกุญแจนะครับเพื่อทําการปลดล็อกคูม่านะครับเรียกได้ว่าคูมะานั้นก็ถูกได้รับการช่วยเหลือจากมอนลี่นะครับหนึ่งในคณะปฏิวัติเล่นเอานะครับทุกคนท่านต่างตกใจเลยนะครับที่มีผู้บุกรุกและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่บัลลังว่างเปล่านะครับปรากฏว่าท่านอิม เดินขึ้นไปนะครับที่บัลลังที่ว่างเปล่าแล้วหันมามองนะครับใส่ราชาคอบลาแล้วก็พูดเลยแหละว่าลิลลี่และก็นั่งลงที่บัลลังที่ว่างเปล่าบัลลังที่ไม่มีใครนั้นสมควรที่จะสามารถนั่งได้แล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะวันพิษในตอนที่1 0 8 4ีก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวเต็มนะครับก็น่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละนะครับก็แปลจากภาษาอังกฤษนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าก็เป็นเรื่องราวนะครับคำพูดทั้งหมดนะครับที่ทําการแปลมาก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบ คุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ